ขาคือชายหนุ่มผู้ไม่สมหวังในความรักไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็ต้องอกหักทุกทีแต่ว่าความผิดหวังไม่เคยทำให้เขาย่อท้อแต่มันกลับทำให้เขามีพลังฮึดสู้มากขึ้นมากพอให้เขาแปลงร่างและวิ่งแบบตึงๆกับคลิปในวันนี้ไอ้หนุ่มเสื้อฟ้า EP 2โย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมแม่กูไม่เข้าใจจริงๆว่ามึงเป็นอะไรกับคลิปไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าคือหลังจากที่ผมทำคลิปนี้ไปมันก็เกิดปรากฏการณ์อะไรมากมายเกิดขึ้นจนผมไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลมันได้คุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้นั้นแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับผมว่าเฮ้ยโลกที่คุณผู้ชมเห็นอาจจะเป็นโลกปกติไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่โลกของผมที่ผมติดตามอยู่เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายจริงๆคุณผู้ชมนับตั้งแต่มีคนอ้อยหนุ่มเสื้อฟ้าไปสร้างเป็นตัวละครในเกมมวยปั้มหรือว่าเกม WWE แม่งมีเวอร์ชันฟอร์มแปลงร่างเลยนะโคตรเฟี้ยวกูบอกเลยปั้นไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าเป็นโมเดลขนาด1:6โอ้โหนี่พี่มึงปั้นเหมือนอะไรขนาดนั้นเหมือนยันรองเท้าคิดดูมีคนนำไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าไปแต่งแสดงในงานโรงเรียนมีฉากเปลี่ยนร่างด้วยยัดแม่แม่งโคตรเก็บรายละเอียดอย่างดีแต่งกันเป็นกลุ่มแล้ววิ่งกันกลางเมืองมีคนตัดต่อไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าไปอยู่ในเกมซับเวย์เกมในตำนานสมัยเด็กของกูดูวิ่งโคตรตึงโคตรชอบฟอร์มตอนที่แม่งเก็บสปริงเปลี่ยนเป็นชุดแดงเลยโคตรเท่สร้างเป็นภาพแอนิเมชันในเกม Minecraft รันแบบเฟรมต่อเฟรมโอ้โหแม่งโคตรงานละเอียดสร้างแบบถี่ยิบพอกดแล้วมาเทียบช็อตต่อช็อตกับฉากที่วิ่งในวิดีโอนี่คือแบบโคตรสมูท60เฟรมได้ไหมเนี่ยหรือที่หนักที่สุดเลยก็คือมีคนถ่ายติดว่ามีคนกำลังสร้างรถที่ทำมาจากรองเท้าของหนุ่มเสื้อฟ้าซึ่งจุดที่พีคเลยก็คือไอ้รถคันนี้แม่งวิ่งได้จริงๆด้วยคุณบ้าช่วยนี่มันเกินการควบคุมของผมไปเยอะเลยเนี่ยว่าแต่ตอนขับนี่มันมองเห็นไหมวะเนี่ยนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงฉาก behind the scene ที่ผมไปค้นเจอมานะคุณผู้ชมเยอะแม่งกันขำกันเยอะแม่งกันขำกันไม่อยู่สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอาจจะเป็นแค่เพียงเปลือกเล็กๆที่เห็นผ่านหน้าไปเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วถ้าคุณผู้ชมอยู่กับไอ้หนุ่มเสื้อฟ้ามามากพอเท่ากับผมแล้วก็คุณผู้ชมก็จะค้นพบว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นร่างต่างๆของไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าเสริมจาก EP 1ร่างโป๊กเกอร์เชิ้ตร่างนี้นั้นไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นชุดแบบโป๊กเกอร์นำไพ่แจ็คแหม่มโพคิง1-2-3-1โอ้โหเป็นทุกอย่างของสำหรับไพ่มาเรียงต่อกันเป็นชุดของเขานอกจากนี้หมวกของเขาก็ยังทำมาจากไพ่อีกด้วยเห็นชุดของเขาเป็นแบบนี้อย่าดูถูกท่าไปแต่ของเขาเฉียวเพราะตัวเขานั้นจะสามารถเด็ดไพ่ที่อยู่บนชุดของเขามาแปลงเป็นอาวุธดีไซน์คู่ต่อสู้ได้นั่นเองบอกเลยว่าถ้าเกิดใครโดนเข้าไปนี่มีสลบยันเช้าแน่นอนร่างไฉสิงเอียร่างนี้นั้นก็จะเป็นร่างที่มารับวันตรุษจีนซึ่งตัวไอ้หนุ่มเสื้อฟ้านั้นก็จะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นเทพไฉสิงเอียหรือว่าเทพของจีนนั่นเองผู้นำความมงคลความมั่งคั่งมาให้กับทุกคนบอกเลยว่าร่างนี้เป็นสิริมงคลอย่างมากโดยเฉพาะวันตรุษจีนนะครับผมร่างอิโอริยางามิร่างนี้นั้นก็เป็นร่างที่ไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าของเราเปลี่ยนเป็นตัวละครจากในเกมซึ่งคาแรคเตอร์ของเขานั้นก็บอกตามตรงเลยว่ามาจากตัวเกมตรงๆเลยครับผมเป็นตัวละครอย่างอิโอริยางามิมองตอนแรกคุณนึกว่าสตรีทไฟเตอร์ไอ้เชี่ยแต่บอกเลยว่าร่างนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเป็นร่างธรรมดาแต่จริงๆแล้วสกิลของร่างนี้นั้นเขาเก่งกาจในการเตะต่อยและก็การต่อสู้อย่างมากแน่นอนแต่ถ้าเกิดเอาไปวิ่งก็อาจจะแพ้ร่างบูเชิร์ดนะครับผมและร่างที่ผมภูมิใจนำเสนอเลยก็คือร่างฟิวชั่นเชิ้ตร่างนี้นั้นก็จะถูกครีเอทมาจาก TikTok อีกช่องหนึ่งซึ่งตัวคนนั้นก็จะนำร่างของไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าและไอ้หนุ่มเสื้อแดงมาฟิวชั่นเข้าด้วยกันกลายเป็นฟิวชั่นเชิ้ตโดยที่เมื่อตัวเขาวิ่งและแปลงร่างนั้นตัวเขาก็จะกลายเป็นไอ้หนุ่มที่ใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีแดงรองเท้าสุดเป็นเอกลักษณ์สีทองและหัวทรงสูงของเขาที่ประกอบไปด้วยสีฟิวชั่นทั้ง2สีทั้งสีแดงและสีน้ำเงินผสมเข้าด้วยกันกันอย่างลงตัวกลายเป็นร่างฟิวชั่นเชิ้ตนั่นเองตอนเดินได้บอกได้เลยว่าโคตรตึงเคลียร์ร่างนี้มึงคิดได้ยังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เม้งจริงๆแล้วมันก็เป็นคลิปทั่วไปที่ว่าเราเปิดเห็นกันตามโซเชียลเป็นปกตินี่ครับพี่แต่ผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าผมไม่ใช่เพียงแค่ดูคลิปของเขาอย่างเดียวผมใช้เวลานับ10ชั่วโมงต่อ1วันในการดูคลิปของไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าจนเซลล์ของผมเนี่ยมันซึมซับความเป็นหนุ่มเสื้อฟ้าเข้าไปในตัวเองซึมซับอยู่ใน DNA อยู่ในจิตใต้สำนึกของกูไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผมทำคลิป EP 1ไปนะผมลงไปตั้งแต่วันที่22มกราคมซึ่งเหตุผล
ที่ทำให้ผมต้องทำคลิปนี้ห่างจากคลิปแรกเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนเต็มๆด้วยกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตัวผมก็รู้สึกว่าผมทิ้งระยะห่างระหว่าง EP 2กับ EP 1อยู่นานพอสมควรจนกระทั่งมีเด็กคนนึงทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจของผมว่าเฮ้ยพี่เม้งในเพจจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าจะได้2เวลาแล้วมันจะได้อะมันอาจจะไม่ถึงแล้วทำไมพี่ไม่ยอมปักหมุดล่ะครับพี่หรือว่าจริงๆแล้วพี่จะโกงกันแน่ไอ้เหี้ยคือมึงหาว่ากูจะโกงคลิปเลยอะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คุณผู้ชมผมไม่ได้กะว่าจะโกงนะเพราะเนื่องจากว่าใน Facebook โพสต์เนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าถึง200ไลค์แล้วผมจะทำคลิปอะมันอาจจะไม่ถึงก็ตามแต่คุณผู้ชมอย่าลืมคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมไปดูในโพสต์ในชุมชนของ YouTube เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าจากที่ผมต้องการ200ไลค์อะณตอนนี้ใน YouTube เนี่ยผมได้ถึง 2,000 ไลค์แล้วเว้ยเออซึ่งมันเกินกว่าสิ่งที่ผมต้องการไว้เพียงที่เรียบร้อยแล้วแต่ทำไมการผมถึงยังไม่ทำคลิปนี้ยังทีทั้งๆที่มันห่างกันมาเกือบ2เดือนเต็มนั่นก็เป็นเพราะว่ากูยังไม่มีชุดครับไอสัตว์ชุดแม่งหายากชิบหายเลยจริงๆตัวผมรู้สึกว่าการที่ผมจะทำคลิป EP 2เนี่ยจริงๆมันก็ยากนะผู้ชมแต่มันไม่ยากนักเท่าที่ผมจะทำได้แต่สิ่งที่ผมอยากทำจริงๆเลยก็คือถ้าเกิดผมจะทำคลิป EP 2เนี่ยผมก็น่าจะมีอะไรที่มันพิเศษกว่าคลิป EP แรกนั่นก็คือผมควรที่จะมีชุดของไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าหรือไม่ก็ชุดของไอ้หนุ่มเสื้อแดงเข้ามาประกอบในวิดีโอของผมด้วยซึ่งหลังจากนั้นผู้ชมหลังจากที่ผมลงคลิปแรกไปแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมผมก็ใช้ระยะทั้งหมดประมาณ1เกือบ2เดือนในการค้นหารีเสิร์ชว่าผมจะหาชุดนี้ได้จากไหนทั้งหาทางออนไลน์ทางกลุ่มทางเว็บช้อปปี้ Lazada หรืออะไรก็ตามกูหาไม่เจอเลยคือแม่งเป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายของกูมากๆผู้ชมเก็ทป่ะเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยชุดสูทสีน้ำเงินหรือว่าชุดสูทสีแดงมันควรจะหาได้ง่ายๆในอินเทอร์เน็ตแต่พอผมมาลงเสิร์ชดูผู้ชมพูดตามตรงกูไม่เจอเลยและสิ่งที่ยากกว่าชุดสูทก็คือกางเกงแม่งต้องเป็นกางเกงแบบผ้าลาเทกซ์กับแม่งเป็นผ้าแบบยังไงผ้าแบบที่มันแบบเป็นหนังๆรัดๆอ่ะพูดถึงชุดสูทแม่งหายากแล้วกางเกงหายากกว่าและสิ่งที่แม่งหายากกว่าชุดและกางเกงแม่งก็คือรองเท้าเว้ยไอ้เหี้ยกูจะหารองเท้าสีทองนี้จากไหนซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมหลังจากที่ผมใช้เวลาในการหาชุดนี้จากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีไม่ถึงเฮียไม่ได้นานขนาดนั้นผมใช้ระยะเวลาในการเดินไปที่ตลาดที่ผมไปบ่อยๆหลายรอบที่คุณผู้ชมก็จะหาจนเจอนะครับผมซึ่งกระนั้นผมได้กางเกงตัวนี้มานี่เป็นกางเกงตัวแรกที่ผมหาเจอนะครับผมหลังจากที่ผมทำคลิปไปมาจะประมาณช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาผมเจอกางเกงตัวนี้เลยก็คือกางเกงสีน้ำเงินไซส์เดียวที่ผมใส่ได้นะครับผมแต่มันก็ไม่เป็นกางเกงลาเทกแบบเงาๆนะคือมันหายากแต่กูจะหากางเกงสีน้ำเงินได้มันก็หายากแล้วผมก็ตัวนี้ไปละกันแต่สิ่งที่ผมหาโคตรยากเลยคือสูทสีน้ำเงินผมก็ยังหาไม่เจออีกคุณผู้ชมจนกระทั่งล่าสุดนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปเดินที่ตลาดแห่งหนึ่งเว้ยจนกระทั่งแฟนของผมอ่ะชี้ให้ดูว่าไอ้กางเกงที่ราวเนี้ยมันคุ้นๆหรือเปล่าและพระเจ้าช่วยมันคือกางเกงสีแดงแบบลาเทกแบบที่มันเป็นเงาๆซึ่งมันเป็นไซส์แบบที่กูใส่ได้โอ้พระเจ้าไอ้หนุ่มเชิดฟ้าแม่งมาทานพรข้อนี้ให้กูชัดๆก็ไม่รีรอครับผมซอยเลยทันทีและในขณะเดียวกันวันนั้นด้วยผมก็ไปเจอสูตรเหมือนกันเป็นสูตรสีน้ำเงินแบบเดียวกับที่ไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าใส่ปัญหาของสูตรที่ผมได้เลยก็คือเชียร์แม่งเป็นไซส์เอ็ดกูใส่แล้วแบบกูแบบโคตรรัดที่เห็นในรูปนี้ก็คือแบบว่าพยายามขมแหววเพราะว่านั่นแหละคุณผู้ชมสูตรแม่งรัดโคตรตัวโคตรเล็กอ่ะต่อมาในวันเดียวกันคุณผู้ชมผมก็เดินไปเจอกับสูตรสีแดงโอ้กูบอกเลยวันนั้นแม่งแบบเป็นฟ้าประทานพรให้กูจริงๆหลังจากที่กูหาชุดนี้มานานแรมเดือนจนกระทั่งได้เป็นชุดผ้าประมาณนี้เลยกลายเป็นไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าและไอ้หนุ่มเสื้อแดงตานี่ผมดังใจหวังเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแต่มันก็ติดปัญหาอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมเป็นปัญหาที่ผมยังแก้ไม่ได้และนั่นก็คือรองเท้านั่นเองครับคือผมพยายามรีเสิร์ชหาแล้วเว้ยทั้งเหมือนเดิมเลยทั้งในแบบขายออนไลน์ช้อปปงช้อปปี้อะไรพวกนี้มันหาไม่เจอจริงๆคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเจอแค่แบบรองเท้าคัดชูปกติทีนี้ผมก็ลองไปเดินตามตลาดเช่นเดียวกันแม่งก็หาไม่เจอเหมือนกันมันหายากจริงๆคุณผู้ชมจนกระทั่งผมไปเจอคลิปนี้คือแม่งเป็นคลิปของน้องคนนึงใน TikTok อ่ะแม่งเอารองเท้าคัดชูมา DIY ด้วยกันเอากระดาษคาสบอร์ดมาต่อประกอบกันทากาวติดสกอตเทปแล้วแม่งก็ทาสีพ่นสีทองกลายเป็นรองเท้าของไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าไอ้เหี้ยกูโคตรยอมใจเลยเดี๋ยวขอเวลาทำก่อนนะเมื่อมีเวลาว่างทำก็นั่นแหละคุณผู้ชมเท่านี้ก็ได้แล้วชุดของไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าถึงแม้ว่ากูยังไม่มีรองเท้าก็ตามเพราะฉะนั้นเอาคลิปนี้ไปเลยเลบูเลบีเลดูล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 ูเลบูเลบีเลดูล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 ูเออพูดเลยนะเออเนี่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 ยนะโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมบอกเลยว่า EP 2นี้ผมทุ่มทุนจริงๆในการทำไม่เคยทำคลิปไหนที่แบบว่าต้องการใช้เวลาในการผลิตนานขนาดนี้ทั้งการหาชุด
การรีเสิร์ชข้อมูลการค้นหากูต้องดูคลิปไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าจนกูซึมซับมันเข้ามาในอนูทุกเซลล์ในเซลล์สมองขนาดกูตอนหลับกูยังฝันถึงไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าคุณผู้ชมคิดดูเพราะฉะนั้นก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้หน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไม่ต้องถามถึง EP 3ไอ้สัตว์พอแล้วแค่ EP 2ก็พอเลย